เดี๋ยวพูดเรื่องภาษาอีกแล้วนะครับภาษาอีกแล้วเราจะอันนี้คือมันผมเห็นว่ามันมีความสําคัญนะก็ถ้าไม่สําคัญผมไม่เห็นว่ามีความจําเป็นต้องพูดนะฮะแต่ว่าอันนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าภาษาคือ it shapes how we think how we speak how we act นะครับก็วันนี้มาพูดเขาว่าเกี่ยวกับเรื่องคําว่า focus นะครับผมคิดว่าคนไทยนะฮะคนไทยส่วนใหญ่ผนวกคําว่า focus กับฟิตเนสหรือว่าการลิฟติ้งอะไรต่างๆผิดจุดนะครับผิดจุดโฟกัสผิดจุดไม่ใช่ว่าโฟกัสไม่เป็นเลยนะแต่ใช้คำนี้ผิดนะครับโฟกัสเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าเขาจะคิดว่ามันคือคำว่าไอโซเลตนะครับหรือว่าการออกแค่มัสเซิลกรุ๊ปส่วนเดียวอย่างไบเซปเคิร์ลใช่ไหมนะอันนี้คือในความหมายที่เข้าใจกันส่วนใหญ่คือเป็นท่า isolate ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ย human movement in nature เนี่ยมันไม่มีคำว่า isolate นะฮะคือกล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานแค่จุดเดียวได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ impossible อย่าง bicep curl เนี่ยแน่นอนว่า shoulder นะครับ front delt ยังไงก็ต้อง contract อยู่แล้วแล้วก็ forearm นะครับซึ่งไม่รู้กี่ร้อยมัดก็ต้องทำงานเพียงแต่ว่า isolate เนี่ยคือ concept ง่ายๆในการ เหมือนกับพยายามใช้นะครับใช้ muscle group นั้นมากกว่าส่วนอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ที่นี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าบางคนเนี่ยนะฮะเคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมฮะ deadlift นะฮะ deadlift โฟกัสหลังล่างใช่ไหมครับ bench press เนี่ยโฟกัสอก squat เนี่ยโฟกัสขาใช่ไหมครับ quad นะฮะหน้าขาด้านหน้าอันนี้ผิดถนัดเลยนะครับคือถ้าอยู่ไปโฟกัสแต่หลังล่างเวลาอยู่ deadlift เนี่ยบาดเจ็บแน่นอนครับเพราะท่ามันไม่ใช่คือ movement in nature ของมันมันไม่ใช่ท่าเล่นหลังล่างนะครับเวลา you set up แล้ว you คิดว่าโฟกัสเฮ้ยดึงหลังล่างหลังล่างหลังล่างแปะมึงนี่คือแม่งหักแน่นะครับเพราะว่าแทนที่อยู่จะใช้โหลดทั้งตัวโหลดเนี่ยกับกล้ามเนื้อทั้งทุกส่วนนะฮะ quad hamstring จากน่องขึ้นมา grip forearm back ทุกอย่างนะครับ extend พร้อมกันอยู่ไปคิดแต่หลังล่างหลังล่างหลังล่างเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังล่างนะครับ erector spinal เนี่ยไม่สามารถทำงานเป็นmuscle group เดียวได้นะครับไม่มีทางนะครับอันนี้ผมฟันธงเลยนะไม่มีทางที่อยู่จะ isolate erector ได้นะครับไม่ว่าจะเครื่อง machine ไหนก็ตาม back extension hyper extension ไม่มีทางนะครับเพราะว่ามันเป็น posterior chain นะครับมันเชื่อมตั้งแต่traps low trap middle trap lats นะครับ teres minor lat นะครับ erector glute แล้วก็ hamstring ลงไปถึงน่องมันเชื่อมเป็นเชนเดียวกันหมดนะครับไม่มีทางนะครับแม้ว่าจะใช้เครื่องไหนก็ตามไม่มีทางแน่นอนแล้วอยู่ยิ่งไปเอาเซลเลต isolate focus โหลดมันก็ไปลงที่หลังนะครับลงที่กระดูกสันหลังนะฮะถ้าไม่มีการทำวาลซาวาหรือว่าการเกรงก้าวเหนือและท้องไปรับมัวแต่คิดเรื่องกูจะใช้หลังล่างกูจะแข็งล่างหักครับหักแน่นอนนะครับหรือเคลื่อนหรือบาดเจ็บเรื้อรังอะไรก็ตามนะฮะไม่มีทางสควอตเหมือนกันครับสควอตถุงไม่เข้าใจทำไมถึงคิดว่ามันเป็นท่าเล่นขาบาร์เบลมันอยู่ตรงนี้นะฮะบาร์เบลมันอยู่ตรงนี้นี่ท่าเล่นขาแล้วครับคือทั้งทุกอย่างตั้งแต่ trap ลงมาเนี่ยใช้หมดนะครับแทรปถึงน่องนะฮะใช้หมดทุกส่วนนะครับคือถึงเรียกกันว่าสควอทเป็น king of exercise นะแต่ไม่ใช่ king of leg exercise นะครับ bench press เหมือนกันนะครับเวลาไปเล่น bench press เฮ้ยกูจะใช้อกกูจะใช้อกลืมใช้ส่วนอื่นไปหมดเลยนะครับลงอะไรลงข้อต่อหัวไหล่เพราะว่าเรากะจะคิดแต่ใช้อกไอ้ส่วนอื่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีการ contract ไม่มีการใช้นะครับอันนี้และคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยโฟกัสอกเพราะว่าเบนช์เพรสเป็นท่าเล่นอกไม่ใช่นะครับเบนช์เพรสเป็นท่าเล่นเบนช์เพรสนะครับเดดลิฟต์เป็นท่าเล่นเดดลิฟต์นะครับซึ่งมันเป็นคอมเพลนอินเนเจอร์อยู่แล้วนะฮะไม่สามารถจะไปไอโซเลตได้ไม่มีทางที่อยู่จะเล่นเบนช์เพรสแล้วใช้แต่อกนะครับจากนั้นก็ไปเล่นฟลายวิดเคเบิลนะครับถ้าอยากจะซูเปอร์ไอโซเลตคือมันไม่มีทางอยู่นะครับที่พวกนั้นจะเป็นท่าไอโซเลตคือเขาออกแบบมาให้ท่าพวกนี้เนี่ยมันเป็น king of exercise แล้วยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่มึงเสือกเอานกตัวเดียวนะฮะก็
จะไม่ได้เบเนฟิตตรงนั้นไปนะครับคืออันนี้คือการใช้คำว่าโฟกัสที่ผิดนะครับโอเคใช่ครับบ้านฝรั่งบ้านอะไรเขาใช้คำว่าโฟกัสแต่ว่าโฟกัส on the lift นะครับของ deadlift เขาหมายถึงว่าโอเคท่าเซตถูกไหมโอเคการหายใจคแมลพุงขมิบนู่นใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนที่มันสามารถจะเป็นไปได้โฟกัสตรงนั้นนะครับว่าอยู่จะสามารถ execute ท่าถูกต้องหรือเปล่านะครับคือคำว่าโฟกัสคงไม่ได้หมายความว่า isolate นะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการความเข้าใจในการความเข้าใจภาษานะครับที่เราจะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงได้นะครับเล่นท่าพวกนี้นะครับสควอชเบนเพดเดดลิฟต์พูดว่าดิปมิลิเตอรี่เพลสอะไรก็ตามนะฮะบาร์เบลโรนะครับเลิกคิดไปเลยนะว่ามันเป็นท่าเล่นส่วนใดส่วนหนึ่ง it's full body นะครับ full body แล้วก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับไม่ใช่มานั่งไอโซเลตอะไรนะครับยากครับไอโซเลตเพราะว่ามันไม่ใช่ human nature นะครับใน in the movement นะครับอยู่แล้วก็เสริมได้ครับไอโซเลตพวกท่าที่เขาถูกบรรจุมาเป็นไอโซเลตอะไรต่างๆบาร์เบลเคิร์ลแลทรัลอะไรก็ว่าไปแต่ว่าบอกเลยครับว่าพวกนั้นมันไม่มีทางที่จะเล่นมาสเตอร์กรุ๊ปส่วนเดียวได้นะครับฉะนั้นก็ยิงปืนนัดเดียวก็นก2ตัวน่าจะดีกว่านะครับ